ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับนาลงพักข้าวหลังพี่ภาษาพี่น้องผมบรรยากาศโคตรดีฟ้าครึ้มฝนกำลังสิตกพี่น้องเจ๊จ้อยมาแล้วเจ๊จ้อยคนสวยมาแล้วได้ยังกินผู้กองอีมื้อนี่ฮะไก่ยังได้ยังกินไก่ไก่กับหยังไก่กับหยังไก่กับงัวผู้กองอีว่าไก่กับงัวให้มาหามาหาสมใจเลยนะครับเด้อผู้กองอีได้ขัวไก่กับต้มเสี้ยนมาให้ผู้กองอีกินต้มเสี้ยนแบบคันต้มแบบนี้บ่ามีคิดเบิ่งว่าใส่เวลาโดนปานใดยังสิเปียนี่เอาต้องบักโดนพี่น้องต้มไป4ชั่วโมงมันเป็นหยังก็ล่ะเป็นครับต้มไป4ชั่วโมงให้โกมินมาซอยเจ๊จ้อยก็มาคันคนแต่คนบ่ถึงมาบ่เป็นจังซี่ดอกทีมงานเฮาบ่บากก็เมาว่าซั่นมีคนให้ใช้อ่ะเจ๊จ้อยรู้สึกดีใจบ่ดีใจว่าซั่นพี่น้องครับสวัสดีครับเจ๊จ้อยดีใจที่มีสมาชิก FC เฮาให้ฉายาว่าทีมงานนี่บ่บากก็เมาว่าซั่นกับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเอาตะขวางห่างมาเฮ็ดคลิปจริงๆแล้วว่ากากอยู่จริงๆแล้วถึงแล้วถึงตะเสาฟ้านี่ทีมงานเฮามีอยู่โคตรดีอ่ะว่าเพิ่งมาที่บ้านเพิ่งเห็นเด้อคือต้องอธิบายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์นึงต้องขอพูดหลายๆล่ะที่แนะนํามาว่ามีตะขวางห่างจริงๆแล้วโตตนของเพิ่นสิบ่มีในหมู่บ้านบ่มีในสังคมเลยถ้าบ้ามีบ่เฮ็ดจังซี่เพิ่นกับคนผู้นึงคือกันพี่น้องผมหายากหากินคือกันเห็นบ่ถ้าบ่เห็นอีกเบื้องเบื้องหลังอีกเบื้องนึงของเพิ่นว่าอีกด้านนึงของเพิ่นว่าเพิ่นก็มีชีวิตจิตใจเป็นคนผู้นึงคือกันเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันใดที่เฮาซอยได้เฮาก็ซอยไปโอ้ยเจ๋จอยเฮ้ยหัวอากาศจะเป็นอย่างคือหัวดีค่ะเก๋คู่มือนี่ส่วนบ้างมีจุงบัฟฟาโลจุงกระบือจุงควายเพิ่นไปขาย2เที่ยล่ะแสดงว่าเราขึ้นอีหลีดินี่ผู้กองอีเอาอยู่บ่เอาไปขายอยู่บ่คันขายแล้วเอาบ่ส่วนแบ่งบ่เอาผู้กองอีบ่กล้าเอาซอยกัวต้มสิ้นสับเลยครับผมสับปกๆเลยนั่นเห็นว่าเปี้ยดีครับบ่เปี้ยดีครับผมเฮาได้งัวมื้อนี้ได้ต้มซีนมากินกันมีก๋วยเตี๋ยวหรือเกาเหลามันก็เด็ดคักๆแล้วสุดยอดเนาะมองนี่แล้วผู้กองอีสิมักนี่กับเจ๋จ้อยต้มเปียเปียมันเป็นหลิวเป็นหลิวเด้อโกแล้วก็ขัวไก่เฮาขัวไว้ตะตี4ก็สิเอามากินนั่นล่ะสับแบบนั้นล่ะแจ่วดีแน่นอนกับผู้กองอีผู้ใดที่ขอมาจัดให้เด้อครับเด้อส่วนเหลืออื่นบ่มีบ่ขอเว้าแล้วกันเราไปเฮ็ดอีหยังจังได๋แบบใดบ่เว้าเนาะเจ๊จ้อยเนาะเฮาเว้าแต่สิ่งดีๆงามๆเฮ็ดหอกบ่เชิญนี่ก็ชีวิตท่านบ่เออชีวิตท่านไป1เนี่ยค่อยเอา1เอามาจําแก้วนี่ค่อยสิออกให้บังใหญ่เอาก็บ่ฮู้แล้วก็แค่ว่าเข้าไปเบิ่งไปเบิ่งพุ่นเนาะเข้าไปเบิ่งซะก่อนประกันว่ามีบ่มีแต่ว่ามันก็เคยเกิดเอาผู้กองอีร้องดูร้องหยิบเบิ่งดูจําแก้วเป็นจังได๋แม่นเด้เปียม่วนบ่นี่เด้อเดี๋ยวร้องเบิ่งดูละยุบเข้าไปครับผมมาแม่เจ๊จ้อยมาลองเบิ่งดูยุบเข้าไปจําแก้วลงไปครับแก้วพร้อมพร้อมนั่นละจําแก้วค่อยตั้งใจเฮ็ดฝีมือสุดฝีมือมาให้เจ้าเด้นี่เป็นจังได๋รู้สึกดีบ่บ่แฮ่นั่นเออผมจะบอกนั่นละแซ่บบ่สุดยอดตัวโอ้ดีเลียลึดใดเดี๋ยวถามหนุ่มตุ้ยหนุ่มตุ้ยบ่ทันมามาเจ๊จ้อยข่อยฮู้อยู่จะไปดึกมาแล้วล่ะบางคั่นดึกเลยดึกเลยกินเลยตามสะดวกกลัวใกล้ก็เอาเลยกลัวใกล้ต้มสิ้นกินไปเลยเอาซะเอาเจ๊จ้อยเออมันเปียอยู่เด่นต้มให้เปียก็ดอก3 4ชั่วโมงแม่เฮ็ดตอนใหญ่แล้วล่ะมันระวังมันเหี่ยแน่ล่ะหยุดบ่ได้นี่เออต้องซับว่ะเจ๊ต้องฝักเพราะมันเป็นหลิวมันเป็นเอ็นแม่นๆที่ว่าซื้อเมื่อวานนี่บ่แม่นๆบ่เลียวเราให้บ้าเอียดเอาให้ได้นี่ไอ้ก็เลยมาต้มย่านหมู่เจ้าเมียลําบากข้อยเว้าซื่อๆซะข้อยก็ไปจัดไปแจงมาเฮ็ดให้หมู่เจ้าได้กินกันเขาข้อยก็นึ่งมาให้มันสุดยอดกว่ามีอีกแล้วเลยเจ๊จ้อยเอ้ยข้อยเว้าซื่อๆจุ๊แม่เอ้าแค่เสียเราไปใช่ฮะไปหามาไปหามาอ้าวเฮาก็ซื้อบ่เห็นเฮ็ดจังได๋บาดซื้อแล้วมันแก่ไปเดี๋ยวเจ๊จ้อยขายเจ๊จ้อยขายหวกได้เดี๋ยวเจ๊จ้อยจัดให้บังใหญ่เลยฮะครับผมเอาครับผมคนนั้นอ่ะ
ซับจังสีโอ้แน่นเจ้าซับมันก็เหี้ยนซับแห้งเลยเนี่ยล่ะค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆเฮ็ดไปอันนี้ต้องเฮ็ดหน่อยครับมันเอ็นยังล่ะเขาเอ็นเขาเอ็นอีหยังพี่น้องนี่ต้อนหมองนี่แต่ว่าเปี้ยดีอยู่ดิเพราะยำเข้าไปแล้วปุดๆอยู่มั้ยยำเข้าไปแล้วเป็นปุดๆอยู่ดิใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่แหละสิไปใส่บาสิ5ซั่นบ่ฮะเป็นหยังซั่นน่ะแห้งกินบ่ได้ซั่นแล้วบ่กินบ่เขาอุตส่าห์เอามานี่เห็นบ่ฮะกลับมากินหนุ่มตุยมาแล้วพี่น้องน้องตุยมาแล้วเด้อครับเด้อฝุ่นน้องตุยเฮาทีมงานนี่บ่ต้องห่วงความห่าพี่น้องเฮารับประกันเต็มที่คืออยากให้มีตัวตนในสังคมอยากให้เพิ่นมันขึ้นมาใส่ให้คือคนทุกคนมันมี 2-3 ด่านก็แล้วแต่นั่นแม่นบ่ล่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็อยากบ่าวมีโดยความสัตย์จริงของบ่าวมีอยากให้ทุกคนมาเป็นที่หูจักของพี่ของน้องบ้างบ่อนว่าเพิ่นสิบ่มีตัวตนในสังคมเลยก็บ่ได้พี่น้องผู้ใดบ่เห็นค่าแต่ว่าบ่าวมีเห็นค่ามองนี่บ่ว่าพี่เป็นทีมห้าของเฮาทุกคนพี่น้องผมบ่ได้เสแสร้งแกล้งทําพร้อมนี่ได้ทําด้วยความจริงใจพี่น้องเอ้าอันนั้นสารภาพตามตรงแห้งแห้งแล้วก็สิกินเขาบ่ได้ฮู้เลยเอ้ากินเฮามาหนุ่มตุ้ยสีนงัวครับผมสีนงัวขัวไก่ครับผมมามาจัดอันนั้นอีหยังบานี่สิไปหากินบ่หอยดิบ่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบนี่เจ๊จ๊ะมันสิโอ้โหมันสิโหดขนาดนั้นเลยบ่เจ้าบรรยากาศโคตรดีโคตรได้ห้องเหลี่ยมผ้าก็จัดมาพี่น้องผมทีมงานเฮาบ่ย่านตายจักคนเกิดมาทีเดียวตายทีเดียวน้องตุ้ยว่าเอาเลยครับลุยเลยอันนี้ขัวไก่อันนี้ขัวไก่ครับผมงัวอันนี้งัวครับงัวจัดไปจูแจวลงไปครับผมเป็นยังไงครับแจวดีบ่แจวถ้าลาบดีๆอยู่นี่งัวแม่นบ่ลาบแดงๆฮะลาบแดงๆแม่นบ่เดี๋ยวมื้อหลังเนาะสะอาดคุยกับบ่าวเอ็ดไว้ว่าสิพาไปกินข้าวเชียงเดี๋ยวไปนํากันกับนั่งรถไปนํากันเบิดกูคนอยู่นี่ล่ะมันมักคนนี่คือสิบ่าวบ่ตั้งบ่ตักแจกกันผู้ใดแจกกันมันนี่มันก็เห็นหน้าเป็นหยังล่ะผู้ใดมันก็มีหยังผู้ใดมันก็มีหยังมันก็มีหยังอยู่ล่ะค่ะนี่แหละผู้ใดล่ะผู้ใดซื้อหยังล่ะประเทศบ้านใดหนูใดหนูใดบุญบ่ฮู้จักว่ะกินน้ำกันพี่น้องผมแซ่บๆบ่ฮู้จักดอกครับใหญ่เลยอ้าวผู้กองอีอยากให้ผู้กองอีได้กินแซ่บๆพี่น้องกินลงไปบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอย่ามันถือกระซังครับกินลงไปโกมื้อนี้กินแซ่บๆเลยจ้างแกมาให้กินอันนี้ไปลี่ย่านท้องกินเนี่ยไหนกินเนี่ยหลายกินสิ้นหลายถึงขนาดบอกว่ายืนท้องแต่ว่าคันมีแนวแจ่มานี่วินโลดว่างั้นเขาไปร้านค้าเบียกเศร้าเนาะครับเนาะก็ต้องเข้าใจเป็นก็กินเป๊ปซี่มื้อปันคนรุ่นเป็นอะไรนุ่มตุ้ยพอกินบ่ยันโอเคพูดกว่าใกล้กว่าใกล้เสียบกว่าเสียบแก้วนี่ตั้งใจเฮ็ดให้ดีแก้วนี่เขาก็มีก็มาเก็บขวดไผ่ครับเก็บขวดไผ่ต้มเยี่ยขวดหรือต้มดีๆต้มเปียกโอ้ยต้มให้เปียกเถอะดิต้มเบิดขึ้นพุ่นเด้สีนงัวบ่แซ่บกับป่วยซะแล้วแม่นบ่ตุ้ยป่วยมีแต่คนป่วยคันกินบ่แซ่บพี่น้องครับผมพี่น้องครับบาดที่เหลือเฮาก็จังสิให้นี่ก็บ่เอาเมียแน่นอนเหลือผู้ใดสิเอาเมียก็เอาเมียกัวไก่หรือต้มเติมก็สิเอาไว้ก็เอาไว้ก็สิเอาเมียก็เอาเมียบ่ามีบ่เมียนําฮะเอาได้ครับได้อย่าเอาไปนี่ก็เอาไว้บ่เป็นหยังทีมงานเฮากินเข้าไปครับกินให้แซ่บจัดให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสิล่ะถ้าบ่มีเนี่ยเป็กก็ได้มื้อนั้นก็ต้องเก็บจังว่าผู้นี้ว่าสิเก็บเด้อได้เบียกใหญ่ๆนี่บ่ฟังมื้อขึ้นมาใส่นี่บ่ฟังเด้อฮะพ่อกบบ่ได้ต้องมาขึ้นนี่มาเอาหลายตัวบ่โอ้จะพอเย็นบ่คุมบ่าต้มโอ้มันน่ะย่างเนาะย่างหยังย่างไก่เนาะย่างก็ดีเด้อย่างก็ดีย่างไก่ดาวง่วงอ่ะกินแซ่บๆพี่น้องเห็นภาพจังซี่แล้วรู้สึกมีความสุขดีใจเด้อคือ
คือเฮาเป็นอีกส่วนหนึ่งสังคมนะว่ามีพยายามย้ำตรงนี้ด้วยว่าทุกคนต้องมีบทบาทในสังคมแหละครับที่มีหน่อยมีมากคือลงคนกับท่ามทาเดียวบ่เห็นว่าเฮามีตัวตนหรือบ่มีตัวตนผู้ลงคนก็มองข้ามครับเฮาสิไปมองข้ามคนผู้หนึ่งมันบ่ได้หรอกพี่น้องเฮาต้องทุกคนก็ต้องมีบทบาทเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแม่นบ่ครับในสังคมเฮาสิแกล้งมองข้ามเฮาสิได้คนที่เฮ็ดดีๆบางคนก็แกล้งมองข้ามเดี๋ยวบ่เอามึงเฮ็ดดีไปจังซี่นะครับคนที่เขาเฮ็ดบ่เอาหน้ามันเยอะแยะแม่นบ่ครับเขาก็บ่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าก็อยากประกาศให้โลกรู้ว่าเฮามีตัวตนในเฮามีตัวตนบนโลกใบนี้แม่ครับขอพูดหลายๆครับคืออย่างหนุ่มตุ้ยนี่เฮ็ดบ่ได้หวังสิ่งตอบแทนเด้หนุ่มตุ้ยเฮ็ดเพราะว่าใจมักว่าสิเป็นการทนุบำรุงทางศาลปู่ตาสร้างมีผู้ใดมาเฮ็ดคือเขาใดอ่ะมันบ่มีพี่น้องมันบ่มีมีหนุ่มตุ้ยผู้เดียวเฮ็ดบ่มีก็ถึงเวลาที่เฮายกย่องสรรเสริญกันเฮาก็เว้าตามความจริงบ่ได้เสแสร้งแกล้งทําเด้ผมแกล้งไปก็พอได้แก้ครับแต่หลายๆคนหลายๆท่านก็มองข้ามไปนั่นนะมองข้ามจุดนี้ไปจังซี่ซึ่งบ่มีเห็นแล้วบ่มีบอกว่าเออมึงต้องสะดุดีดิคนเฮ็ดดีเอาสิแบบผมก็ครับผมหลายก็ซึ้งมาแล้วนั่นแหละครับผมก็บ่ยังง่ายมั้ยแซ่บๆเฮ้ยแบบต้มโว้ยต้มข้ามมื้อบ่เปียบ่แซ่บมันสิไปใส่บ่แซ่บบ่แซ่บโรงพยาบาลอยู่ไกลตัวนี้ครับน้ำมันตัวบ่แซ่บนุ่มตุ้ยบอกว่านี่โรงพยาบาลอยู่ไกลๆคันบ่แซ่บไปเลยว่าซั่นพูดกูอังอีกินหลายๆ FC เจ้าถามหานะเอาแซ่บๆอำลาพระจ่าพี่น้องไปครับทีมงานเฮาแซ่บๆต้มซีนต้มซีนเปียๆพี่น้องผมกับแก้วผมๆนี่เลยแมนบ่ได้เอานี้บ่ได้เอานี้ครับสวยก็มีเบิ่งขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกกาติกาตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองเจอกันคลิปหน้าพี่น้องผมคลิปนี้อําลาพาจากพี่น้องไปเนาะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเจอกันจังซี่เฮาก็มีความสุขกับไอ้นี่กันไปบ่ว่าสิเป็นโกมิดเจจอยบรรยากาศแบบนี้หาบ่ได้อีกแล้วพี่น้องผมกินเขามันแบบโคตรเถื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ